สวัสดีค่ะวันนี้พี่ยุ้ยจะมายำเส้นสปาเกตตี้หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าลาบแบบนัวๆใส่น้ำปลาร้าด้วยนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมก็มีเส้นสปาเกตตี้ต้มให้นิ่มกว่าปกตินิดนึงนะคะแล้วก็มีหมูสับมีกุนเชียงแล้วก็มีหมูตั้งมีน้ำปลาร้ามีพริกป่นมีพริกทอดมีต้นหอมมีสตรอเบอรี่มีมะนาวมีมะเขือเทศมีข้าวคั่วมีน้ำปลาแล้วก็มีน้ำตาลเคี่ยวที่วันนั้นพี่ยุ้ยเคี่ยวไว้ยังเหลืออยู่นะคะดูเราบีบมะนาวลงไปแล้วความหนืดมันจะไม่เกาะตัวกันเป็นก้อนนะคะเรามาดูขั้นตอนการปรุงต่อไปค่ะยุ้ยใส่หมูสับกุนเชียงแล้วก็หมูตั้งลงไปเลยตามด้วยน้ำตาลเคี่ยวใครชอบรสไหนก็ทำรสนั้นเลยนะคะน้ำปลาน้ำปลาร้าพี่ยุ้ยใส่ครึ่งนึงก่อนมะเขือเทศสตรอเบอรี่หัวหอมต้นหอมค่ะต้นหอมจากนั้นก็บีบมะนาวคนให้เข้ากันค่ะแล้วก็ชิมรสดูก่อนความเค็มยังไม่ได้ที่ยุ้ยเติมปลาร้าหมดเลยคนไหนไม่ชอบปลาร้าก็ใส่แค่น้ำปลานะคะใส่ข้าวคั่วเลยค่ะใส่พริกเลยค่ะจากนั้นเราก็ใส่เส้นเลยคลุกเคล้าให้เข้ากันเป็นเมนูดัดแปลงนะคะวันนี้เกิดจากความอยากล้วนๆโอเคจัดจานเลยค่ะ
เสร็จแล้วค่ะลาบสปาเกตตี้แซ่บนัวค่ะเสิร์ฟพร้อมผักสดนะคะฝากกดไลค์กดติดตามที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพี่ยุ้ยค่ะนุตรีโฮมคุกชาแนลหรือพี่ยุ้ยยายยุ้ยป้ายุ้ยฝากกดติดตามด้วยนะคะ